คนนี้นะครับมาจากชิลีเมื่อเขาเดินลุยใครก็หยุดเขาไม่อยู่ขอเสียงต้อนรับ The Tattoo Man บาเซียนอังกูโลบาเซียนอังกูโล The Tattoo Man ประเทศชิลีครับจากรุ่นใหญ่มารุ่นเล็กกันบ้างนะครับคนแรกนะครับบาเซียนอังกูโล from ชิลีครับผมมาเจอของเรานะครับเป็นเลือดใหม่ของไทยไฟท์นะฮะแต่ดีกรีของเขานั่นคือเจ้าของเข็มขัดไทยไฟท์ลีกแชมเปี้ยนรุ่น61กิโลกรัมครับทุกคนครับเจอแชมป์จะเป็นอย่างไรในวันนี้ปรบมือต้อนรับด้วยนี่คือนักรบแดนใต้เขียวเพชรเกียรติไพศาลเขียวเพชรเกียรติไพศาลนักรบแดนใต้ประเทศไทยแล้วครับคู่นี้ขึ้นสู่เวทีเรียบร้อยครับรอยสักที่ศักดิ์สิทธิ์นี่แหละครับอักขระเลขยันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับไม่ว่าจะเป็นพยันผ้าพระเจียนก็มีพยันเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจครับเอามาดูครับคู่นี้ขวากับขวาโอ้โหคู่นี้เท่ากันเลยครับบาสเตียนนี่ล่ำสั้นโอ้โหแม่ดูดิครับโอ้โหครับตาขวาแทบปิดต้องระวังนะโอ้โหดีฮะลุกเร็วใช่ฮะโอ้ยบาสเตียนนี่แกดูฮะหัวไหล่แกพร้อมที่จะออกหมัดครับหมัดขวาไปอีกแล้วนะครับเอาเตะขวาสูงครับทางด้านของเขียวเพชรโอ้ดูเหมือนยังไม่ระวังตัวครับครับตาขวานี่ตาซ้ายนี่โอ้ยเขียวช้ำมาเลยครับของมันโดนกันได้นะของมันโดนกันได้ครับนี่แหละฮะไทยไฟคาดเชือกแล้วครับเป็นอย่างนี้ครับหลุดไม่ได้ครับเขียวเพชรต้องระวังให้ดีครับดึงมัดดึงจังหวะสองก็ต่อยอย่างนี้สวยครับนี่ฮะเอาละพยายามจะตัดลำตัวนะครับเกี่ยวเพชรแล้วก็เตะขวาครับความเป็นมวยมีมากกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่าไปโดนกำปั้นของบาสเตียนละกันครับซึ่งหุ่นแกนี่ก็คือเหมือนหลักหินนะครับบาสเตียนนี่เก่งมัดขวามาแตกไกลครับนี่ครับเวียงขวาอีกนะครับเอาละฮะยักษ์ได้ที่สองแก้ได้นะสองแก้ได้เข่าแก้ได้อย่างนี้สวยสายหน้านะครับสวยงามทีเดียวครับหมัด1 2แล้วก็เตะขวาครับเอาละฮะนี่คือหมัดแรกโดนนี่ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนที่ดีนะครับก็จะทําให้เขี้ยวเพชรเองก็จะระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นครับถูกต้องครับไม่งั้นละหมัด2หมัด3จะตามมานี่ฮะพอรู้แล้วก็เริ่มจะเอาละฮะพอจะรู้จังหวะคู่จะสู้แล้วฮะจังหวะแรกนี่มันไม่ได้ตั้งตัวจริงๆเอาละจะแก้ยังไงครับแต่ก็อย่าประมาทคู่จะสู้เตะขาไปครับเขี้ยวเพชรครับบาสเตียนอันกูโร่นี่เดินเข้าหาครับหนึ่งจากการเล็กพอมืออุบลบอกว่านักมวยของตัวเองนี่ลูกศิษย์ของตัวเองนี่ถอยหลังไม่เป็นอ่าฮะถอยหลังนี่มีหกลงครับต้องเดินหน้าฆ่าอย่างเดียวแต่เขียวเพชรนี่การเริ่มสูงขึ้นแล้วครับโชว์ละเอียดขึ้นกับโอ้วางแข้งขวาสวยโอ้แตกครับโอ้ดักศอกขวาสวยครับโอ้ศอกเดียวเมื่อสักครู่นี่ศอกคมเหลือเกินนะครับดูเลือดครับโอ้แก้ดีครับแก้ก้มเสร็จกันศอกบวกเลยครับตรงนี้ฉลาดครับโอ้
โอ้โหเลือดอาบหน้าครับอย่างนี้ครับเย็บซ้ายครับเอาละฮะผมบอกแล้วครับว่าศอกแก้หมัดได้ดีมากครับแล้วโดนจริงๆครับโอ้ยเอาละครับเกมเปลี่ยนหรือเปล่าครับเตะขาครับเขี้ยวเพชรแข้งซ้ายไม่โดนครับหมัดของเขี้ยวเพชรครับเดินเข้าหาบ้างแล้วนะครับป้องกันหมัดได้อย่างเดียวเท่านั้นครับเขี้ยวเพชรเป็นอะไรครับอย่างนี้อย่างนี้ยังไงศอกเอาละครับเห็นช่องทางครับโอ้ยมิสเตอร์ปอมหวาดเสียวเลยครับเดี๋ยวมาเชียร์กันต่อครับพักกันสักครู่เดียวไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดยบาย Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกตั้งหลักตั้งเกมแล้วนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลประมาทก็ยังไม่ได้ครับถูกต้องครับกับปั้นขวานี่ก็ยังอยู่นะครับทางด้านของอันกูโลครับบาสเตียนอันกูโลจากชิลีซึ่งบอกว่าเห็นแล้วครับว่าเขาต่อยหมัดเขาอัดเวียงครับส่วนใหญ่จะเวียงคอสเข้ามาเพราะฉะนั้นอาวุธที่เรานี่ครับโอ้ยหวาดเสียวหวาดเสียวสีหน้าแววตานี่ตั้งใจมากเลยนะครับอันกูโลครับอัมมัดหนึ่งถึงสองสามแล้วเตะขวาครับโอ้เป็นมวยเลยครับดูที่ว่าเจ้าเพชรจะแก้เกมยังไงครับแก้ดักบวกด้วยศอกหรือเปล่าต้องรอดูนี่ครับขยับเข้าไปครับบีบเกมเข้าไปเรื่อยครับแต่ว่าแปดเกี่ยวเพชรเองก็ไม่อยากจะถอยเยอะนะครับนี่ครับบางจังหวะเดินเข้าหาเตะขวาครับอย่างยาวๆยาวๆอย่างนี้ดีกว่าครับมีแข้งขวายาวๆจังหวะบวกก็บวกด้วยศอกนี่ครับเริ่มจะแหยงศอกเหมือนกันแล้วครับมิสเตอร์ป๋องทีเดียวดูครับเลือดจบหัวแหมต่างคนต่างจะออกมุกซ้ายนะครับศอกขวามาอีกแล้วครับคือถ้าเกิดช้านี่โดนแข้งแน่นอนครับปาเซียงกุโลพยายามเดินกระชับพื้นที่ปีเข้าไปโดนแข้งขวาอีกโอ้โหนี่ครับสวยครับยาวๆเหมือนมีอาการครับตรงนี้เหมือนชะงักเหมือนหยุดครับสต็อปไปเลยครับโอ้โหขาแกสั้นด้วยครับแกมีบัตรอย่างดีครับตอนนี้ใช่ครับโดนเตะแล้วมีอาการเลยครับโอ้โหดูฮะโอ้โหดูฮะซี่โครงครับยาวมากครับขวายาวๆอย่างนี้ถูกต้องแล้วครับโอ้โหเตะตะแคงเตะเอียงครับเตะเอียงเลยตะแคงซ้ายไปเลยครับไปแล้วครับโอ้โหดูครับคิดดูแล้วกันครับหนักไม่หนักแล้วมีไม่ได้มีล่างอย่างเดียวมีบนด้วยแข้งขวาครับเอียงกระเทเล่ครับเอียงกระเทเล่โอ้เตะจนล้มครับเรียกว่าเตะจนล้มโอ้เป็นกระสอบทรายเคลื่อนที่นะครับตอนนี้โอ้บาสเตียนครับขวายาวๆขวายาวๆครับแข้งครับยาวจริงๆเอาท่อนล่างด้วยเจาะล่างสลับบนโอ้ยเตะฉลาดครับเตชลาครับมาดูแขนห้อยครับแขนห้อยหรือเปล่าครับแขนห้อยไหมครับทางด้านของมาสเตียโดนไปบ่อยไม่ดีครับโดนไปบ่อยไม่ดีครับเอาแล้วโอ้ยเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับโอ้ยแม่โอ้ช้ำเนี่ยช้ำครับยังไงโดนเยอะจริงๆครับน่าเห็นใจครับน่าเห็นใจครับมาสเตียอันกูโลครับแต่ว่าใจสู้เหลือเกินเรียกมาเตะนับมาลูกนี้ครับโอ้เนี่ยครับใจสู้เหลือเกินครับยังไหวใช่ไหมหมอเรียกหมอแล้วครับหมอจิรศักดิ์บุพาชาติหมอดูหน่อยกรรมการจะเป็นลมไม่ใช่ครับดูนักมวยครับดูแผลฮะโอ้โหบาดเสียวครับพอหลังโควิดนี่เลียดทองนี่กลับมาใหญ่เหมือนเดิมนะครับคุณหมอแน่นอนครับอันนี้สลึงอย่างโปฮะท่านผู้ชมยังไหวครับหมอใจเด็ดอยู่แล้วไม่เด็ดได้ยังไงครับแกเพิ่งแต่งงานมาโอ้ยังแข็งแรงดีครับโอ้จำย้ำจุดเดิมย้ำจุดเดิมครับโอ้โหนี่ปล่อยให้เตะไม่ได้นะครับอาเซียนอังกูโลนี่ต้องเดินเข้าหาต้องต่อยขวาบ้างนะครับหมดโยครับโอ้สู้ดีฮะสู้ดีจริงๆครับพักกันก่อนสุดยอดครับผมพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดยรถขุดคูโบต้ามืออาชีพเพื่องานก่อสร้างไทยไฟท์ลีก
ิกของ1ตระการเล็กพอเมืองอุบลครับซ้อมอยู่อีเกิลมวยไทยนะครับที่จังหวัดภูเก็ตครับสำหรับบาสเตียนอันกูโลซ้อมอยู่กับเจ้าหนุ่มพังงาครับครับโอ้ถือว่าหัวใจสู้ครับหัวใจผ่านครับกับการชกไทยไฟท์ค่าเชือกในวันนี้โอ้เจอเขียวเพชรเขียวเพชรก็ไม่ธรรมดาครับสมชื่อจริงๆครับเขียวเพชรสู้จริงๆโอ้โหลูกนี้หลักเหลี่ยมครับยังมองอยู่ว่าเทพเพชรผมเกิดอะไรขึ้นครับศีรษะกระแทกด้วยฮะมันเหมือนจะเถกวาดลานด้วยฮะแต่ว่าจังหวะเหลี่ยมมันขาไม่ขัดกันพอดีโอ้โหดูครับแขนนี่แขนซ้ายเนี่ยมีปัญหาแน่ครับว่าโดนแข้งขวาเยอะโอ้ครับเนี่ยครับก็กลัวจะแขนขวาอาจจะไม่เจ็บนะครับลองโอ้สะบัดเตะสะบัดครับไม่ซ้ำครับไม่เป็นไรครับโอ้แม่แกกลัวเพื่อจะซ้ำแล้วครับแต่ว่านี่ครับเขียวเพชรก็มีน้ำใจนักกีฬาครับไม่ซ้ำลูกนี้โอ้โหครับมีล่างมีบนโอ้โหครับโดนเข่าซ้ายอีกทีนึงเพิ่งเห็นฝรั่งแค่ผมอ่ะแกตัวเล็กมากเลยนะครับโอ้โหนี่แขนซ้ายนี่ขนาดเจ็บนะผมเชื่อว่าแขนซ้ายเขาจะมีปัญหาโดนอีกแล้วครับครับเหมือนก็เอียงไปทางฝั่งนู้นนะฮะครับโอ้เตะแล้วเอียงตามแข้งครับโอ้แตกอีกแผลนี่ครับมีกระป๋อง2แผลแล้วตอนนี้ที่หัวแล้วก็ที่หน้าผากโอ้โหไม่ไหวแล้วมั้งครับเนี่ยแต่ว่าเขี้ยวเพชรก็ประคองนะครับปลายยกฮะช่วงท้ายปลายยกนะฮะเพื่อนร่วมอาชีพนะครับผมก็ไม่ให้บอกช้ำมากกว่านี้ครับนี่ฮะคือขู่ไว้ก่อนไหนๆก็พูดแล้วไม่ไหวครับเจ็บแขนโดนแขนจริงครับไม่โดนอะไรฮะโดนแขนแกมีปัญหาแน่นอนครับโอ้โหครับก็ขอให้อย่าเป็นอะไรมากนะครับแต่ก็ชื่นชมนะครับชื่นชมหัวใจของบาสเตียนนี่ฮะแกยังสู้ครับทางนี้ทางนั้นก็เข้ามากราบนะฮะโอ้ยขอโทษขอโพยครับนี่คือน้ำใจนักกีฬาของเขียวเพชรแหละครับมันก็ยังมีไฟต่อไปนะครับมันก็ต้องสู้ก็ไม่ต้องฝืนนะมันก็ต้องสู้กันต่อแล้วฮะใช่ใช่ไม่เป็นไรครับบาดเจ็บครั้งนี้รักษาหายแล้วก็เจอกันใหม่ครับนะฮะบอกมานะครับแน่นอนครับประกาศผู้ชนะเลยแล้วกันนะครับ The Winners เขียวเพชรเกียรติไพรสนพร้อมใช้แล้วไทยไฟลีกสนับสนุนโดยเครื่องดื่มโสมโอทีดีเพราะมีซิงค์แอลคาไลจีนและโสมสกัดคู่ต่อไปเอาแบบมันให้เลยคู่นี้ทำไมถึงมันถ้ามันมีเงินอัดฉีดมันจะมันขึ้นเรามีรางวัลอัดฉีด 15,000 บาทนะครับให้กับคู่ต่อไปนะครับผู้ชนะเนี่ยจะได้รับรางวัลนะฮะจากดร.วรุฒวรรณเอี่ยมพิกุลนะครับประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิรุจิรวงศ์ในพระราชูปถัมภ์นะครับแน่นอนนะครับนักมวยหญิงคนแรกนะครับนี่เป็นคู่ชกนักมวยผู้หญิงครับได้เลยครับเอาละครับสำหรับนักมวยหญิงจากเมืองบุรีรัมย์ครับครับผมเจ้าของเข็มขัดลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนซูเปอร์แชมป์2023เชิงมวยของเธอจัดจ้านผ่านมาหลายสังเวียนครับขอเสียงต้อนรับนารีสตรองฟ้าใสอ้ออยุธชัยฟ้าใสอ้ออยุธชัยนารีสตรองประเทศไทย
คือนารีซองฟ้าใสอยุทธชัยนะครับครับเอาละครับนักมวยหญิงนะฮะหลายๆคนจะไม่เคยชมเหมือนกันนะฮะว่าเป็นยังไงบอกเลยว่าแข็งแกร่งไม่แพ้นักมวยชายแน่นอนนะฮะถูกต้องสูงยาวเข่าดีด้วยนะครับแต่แน่นอนผู้ที่มาประชันนะฮะบอกเลยว่าต้องจับไปแล้วฮะจับที่บนหน้าไว้จับตาไว้หรือจะจับตาคนเมื่อกี้ที่อายุ89ที่มาดูตอนพักครึ่งเมื่อกี้นะทำไมฮะโอ้โหบอกว่าห้ามกระพริบตาเพราะคนนี้ครับไทยไฟที่เขาต่อยขึ้นมาบนเวทีนี้สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นไม่เคยแพ้แม้แต่ครั้งเดียวครับ16ครั้งฉะนั้นจับตาดูให้ดีกับสาวแกร่งคนนี้ขอเสียงต้อนรับสาวแกร่งลุ่มสาลวินเวโรวรุจิรวงเวโรวรุจิรวงสาวแกร่งลุ่มสาลวินประเทศเมียนมาที่สำคัญครับแม่หน่อยยุรดาฝากมาบอกว่าสงกรานต์ปีนี้มีวันไหลของโคราชด้วยครับผมวันที่19ถึงวันที่21เมษายนนี้ต้องมานะครับที่วันไหลโคราชเพิ่งมีครั้งแรกนะ19ถึง21เมษายนครั้งแรกเลยครับเมษายนนะต้องมาสัมผัสนะครับก่อนจะถึงวันนั้นช่วงนี้ก็หน้าร้อนแล้วครับนะครับใจเย็นๆครับขับรถขับราก็ต้องบอกใจเย็นอากาศร้อนใจอย่าร้อนแต่คู่นี้ใจจะร้อนหรือเปล่าจะน็อกเร็วหรือไม่ต้องถามเวโรครับขอให้ร้อนเถอะแม่บนเวทีครับเพราะว่าทุกคนทุกท่านตอนนี้รอชมความดุเดือดครับแข่งกับหมัดแข่งกับปาดเอาหมัดมาเตะคืนต่อยขวาเตะขวาต่อยขวาเตะขวาเวโรครับโอ้โหยังไงครับเนี่ยลับตัวนะเมื่อกี้แชมป์ลุมพินีจะไหวไม่ไหวเนี่ยฮะโอ้โหซ้ายกับขวาครับเวโรนี่ตรงไหนไม่แกร่งเนี่ยปากกาประวงให้หน่อยนะครับน่าจะแกร่งทั่วแผ่นโอ้โหโดน1-2หน้างายครับต้องวางแข้งยาวๆครับแต่กับเวโรเวโรนี่ทั้งหมัดหนักทุกอย่างหนักทุกอย่างครับเธอคนนี้แล้วช่วงหลังเริ่มจะหนักอกหนักใจด้วยนะครับนี่เนี่ยสายทีนึงหนักอกใจไม่เกี่ยวไม่มีครับเพราะว่าเธอชกมวยไทยกับไทยไฟนี่โอ้ได้เงินทรัพย์สินมากสบายอกสบายใจถูกต้องครับช่วยพ่อช่วยแม่ทั้งเรือครับโมบายทั้งพม่าได้อย่างมากมายครับเป็นแบบเรียกว่าเป็นแฟนคลับของเธอเยอะมากกับไทยไฟท์สามหลุดไปครับโอ้โหสามสามบนเวทีครับกรรมการชื่ออะไรนะกรรมการพัฒนันท์คงสาปานครับครับแหมกรรมการผมเอ่ยชื่อผิดไปครับบ้านทับปริกจังหวัดกระบี่นะครับขอบพระคุณพออ้อด้วยนะครับพออพรกนกนนทโชตครับครับโอ้วางแข้งซ้ายสวยครับหลับตาปีครับฟ้าใสในยุคสมัยก่อนมีนักชกคนหนึ่งครับนักมวยชายชื่อฟ้าใสทวีชัยเขาเรียกว่าไอ้หมัดคอตอกสิวหมัดหนักมากโอ้ยุครุ่นนี้ยังมีฟ้าใสอีกโอ้ชื่อเพราะเลยชื่อเพราะเลยทีเดียวครับก็คุ้นหูคุ้นตาแล้วครับคุ้นชื่อในอดีตแล้วก็มาถึงปัจจุบันนะครับพี่สมจิตเองตอนต่อยมวยไทยก็ชื่อฟ้าเหลืองนะครับใช่อันนั้นหลายน่าจะนานมากครับฟ้าเหลืองโอ้โดนต่อยหลับครับฟ้าตื่นมาฟ้าเหลืองเลยครับผมโอ้ฟ้าใสทวีชัยครับยุคนั้นไอ้หมัดคอตอกสิวส่วนฟ้าใสอยุธยาจะเป็นยังไงครับพักกันครู่เดียวครับไทยไฟลีกสนับสนุนโดย by Isuzu D-Max เหลือลิมิตพิชิตโลกThank you.
จริงๆขออีกรอบครับเศรษฐีเรือทองโอ้ยเข้าไปในใจเลยวันที่3มีนาคมนี้ฮะอย่าลืมนะครับที่โรงเรียนวัดราชาธิวาสครับชมการประกวดไหว้ครูมวยไทยการประกวดคีตะมวยไทยการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นจำนวน17คู่นะครับรับประกันความมันโดยว่าที่ร้อยตรีสุเทพแก้วรัตน์ครับ3มีนาคมนี้เจอผมที่นั่นด้วยครับครับ3 มีนาเศรษฐีเรือทองขอบคุณครับบนเวทียกที่2นะครับทีมบอยครับเวโรสายกับขวาเหมือนเดิมครับขยับเข้ามาครับเวโรต้องขยับเข้าหาแล้วครับตอนนี้อย่าเข้ามุมเด็ดขาดครับอันตรายครับฟ้าใสตรงนั้นที่แคบเหลือเกินครับแหมกลัวว่าเดี๋ยวจะโดนอาวุธของเวโรสิครับดูหน้าเวโรสิครับกว้างๆนี่ครับแข้งซ้ายยาวๆโอ้โหแข้งขวาเวโรอย่าลืมครับทันได้รับประกันตัวด้วย3สาวอยู่บนเวทีพัฒนันทรัพย์ชกเวโรเดินพัฒนันทรัพย์เวโรเดินส่วนฟ้าใสครับหลอกล่อโอ้ฟ้าใสเหมือนจะเริ่มจับทิศทางถูกแต่ต่อยโอ้โหเตะลูกนี้ไม่โดนโอ้ระวังหมัดอย่างเดียวครับโอ้ขอโทษขอโพยครับลูกนี้ถือว่าลูกตามน้ำฟ้าใสซ้ายต้องไม่แม่นครับดึงแล้วต้องเอาครับภาษาบวยแข้งซ้ายของเธอเลยทำให้เวโรชะงักเหมือนกันครับเพราะเวโรหมัดขวาเธอแน่นเธอหนักเหลือเกิน1-2ยังไม่ถึงโอ้โหดูหักทิ่มอ้าวหักกลับคืนแล้วก็บิดกลับมาด้วยครับโอ้โหหัวหางที่ลูกโอ้ยยังกำมันยอมข้างล่างอ่ะหมัดขวามาครับเวโรครับแทงมาแทงคืนโอ้โหเข่าซ้ายลูกนี้ถือว่าหนักแน่นครับครับโอ้เอาครับสองยกผ่านมาเนี่ยถือว่ายังไม่เป็นรองสักเท่าไหร่ครับฟ้าใสแต่ต้องออกอาวุธให้ชัดเจนมากขึ้นเลยครับอย่าเข้ามุมต้องออกอาวุธก่อนครับเตะซ้ายให้แน่นๆยืนมวยใกล้ๆครับยืนไกลไปหน่อยดึงแล้วเตะแบบนี้ได้ครับสวยครับโอ้โหรอทำโทษอยู่แล้วครับต่อยเข้าไปนายจับได้ตีมาครับฟ้าใสตีไปแล้วแกมีแลบลิ้นปิ้นตาด้วยเอาละครับอย่างนี้เหมือนจะมั่นใจครับเอาเดี๋ยวต่างกันจอยกที่3ครับคู่ขี้สูสีเหลือเกินไทยไฟลีกสนับสนุนโดยแรนเจอร์ใส่สุดแรงพร้อมสู้ทุกสังเวียนครับโอ้โหที่หางตาครับหางตาขวาครับร้อยเชี่ยวๆครับยกที่3ยกสุดท้ายเลยครับ3สาวบนเวทีแต่มีแค่เพียงคนเดียวครับที่จะได้รับการชูมือเวโรขยับเข้าหาครับดูผลเดินเร็วขึ้นนะครับเดินเร็วขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนะครับเวโรครับวงในพยายามแหมจะกระซวกซะหน่อยครับเจอฟ้าใสก็ตั้งกำแพงเอาไว้ครับวงในทวัตไสขยันตีเข่าแบบนี้อาจจะดีครับนี่ครับเพราะเรายังไม่ค่อยเห็นครับเวโรจะเก่งเรื่องเข่าแต่ปัญหาว่าจับแล้วตีไม่ได้ครับกรรมการต้องแย่งออกมากลางเวทีขยันออกแข้งซ้ายดีกว่าครับยาวๆครับฟ้าใสหาจังหวะดีๆครับยังไม่โดนครับตีได้ไหมต่อยหนุ่มต่อยหน้ากล้องต่อยหน้ากล้องช่องแปดยังดีครับที่แทงเข่าแล้วคาไว้ป้องกันตัวได้ดีครับพยายามเดินใส่นะครับเดินเข้าหาครับเวโรขยับเข้าไปครับส่วนฟ้าใสรอเนี่ยอย่างนี้ดีครับดักเตะไว้ครับซ้ายแน่นๆอย่างนี้ดีครับเนี่ยตั้งการไว้นี่ตีลูกคาครับเอาละฮะเอาละครับปั่นกวนครับตอนนี้ต้องออกโอ้ยดีครับออกแข้งซ้ายได้ไหมแข้งซ้ายได้ไหมเดินเข้าหาครับเวโรตีกลองเชิดโอ้ยดึงแล้วเตะครับมานี่เดียวโต้แข้งซ้ายสวยแข้งซ้ายสวยเข่าซ้ายทีนึงเอาละครับมันกวนแล้วครับอย่างนี้คือจังหวะอยู่ที่มุมขาวแต่ความแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่ที่มุมดำความขยันอยู่ที่เวโรครับแต่ความคลาสสิกอยู่ที่ฟ้าใสอยู่ที่กรรมการนะครับจะชอบมวยแบบไหนยังไงแต่มาถึงตรงนี้ยังมองไม่ออกครับผมแล้วก็บอกไม่ถูกด้วยถ้าเรื่องถ้าปัญหาผมว่าใครก็ได้แต่ว่าจะให้ดีออกชัดๆอีกสัก2ดอกไหมตายอย่างนี้อีกทีไหมโดนไหมดึงแล้วเอาครับโอ้ยโอ้ครับเธอจะสยบความเก่งของเวโรได้หรือไม่พอมีเหลี่ยมเข้ามาการเป็นว่าผ่อนหนักเป็นเบาเอ้า
โอ้โหผลยังไม่รู้ครับว่าใครจะชนะครับแต่ตอนนี้ทั้งคู่สุดยอดทั้งคู่กราบครับแล้วก็กอดกันแบบนี้สุดยอดทั้งคู่ปรบมือครับปรบมือหน่อยโอ้โหครับถูกใจแฟนหนัดแฟนมวยคนพี่มายครับล่าสุดหลับไปแล้ว1คนใครฮะนี่ครับเอาตื่นแล้วเชียร์ฝ่ายไหนนะครับฝ่ายขาวขอเชียร์เลยแล้วฟ้าสายเอ้าฝ่ายดำขอเชียร์เลยแล้วเวโลถึงเวลาประกาศผลอยู่ในมือผมครับเอาละครับและผู้ชนะนะครับ The winner is ฟ้าสายอยุธยาพร้อมไทยOh my God! ไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดย by Isuzu D-Max เหลือลิมิตพิชิตโลกพบกันในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมมวยขาลุยจากประเทศเมียนมาขอเสียงต้อนรับจอมเดือดแห่งย่างกุ้งเจยืนหนึ่งเยยินเหนื่องจอมเดือดแห่งย่างกุ้งประเทศเมียนมายืนเนื้อจอมเดือดแห่งย่างกุ้งครับผมเดือดแน่นอนครับคู่นี้นะครับกองเชียร์มาเยอะด้วยนะครับพี่น้องกันทั้งนั้นในวันนี้นะครับนักกีฬากำลังทำสมาธิก่อนเข้าเวทีนะครับถือเป็นสำคัญมากนะฮะ FC มาด้วยได้เขานะครับว่าฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาครับติดตามดูบนสังเวียนดูนะครับแน่นอนนะครับคู่ที่จะมาปะทะด้วยนั้นนะครับเป็นมวยหนุ่ม19ปีอีกแล้วนะครับนี่คือผลผลิตของไทยไฟท์ลีกนะฮะเห็นเพื่อนมาสักครู่นี้ต้องดูเกมกันมันๆแน่นอนนะครับจะมาแก้แค้นกับเพื่อนได้หรือไม่นะครับปรบมือดังต้อนรับด้วยนี่คือพยัคฆ์ภูเขาไฟขุนศึกเหล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เท่ขุนศึกเหล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพพยัคฆ์ภูเขาไฟประเทศไทยติดตามดูนะครับคู่นี้รับรองว่าถึงใจแฟนมวยแน่นอนนะครับสนุกแน่ฮะคู่นี้อ่ะติดตามดูนะครับเจ็ดกรกฎาครับอุตรดิตถ์เจอกันแน่นอนครับกับไทยไฟพญาพิชัยดับหักครับแต่ตอนนี้ไทยไฟปลวกแดงครับ
ขุนศึกเล็กนะครับเจอโอ้ยหมัดขวาตรงครับทีขวาครับหมัดซ้ายเตะซ้ายอุ้ยเข้าปลายคางเลยนะครับโอ้ยยินเนืองนี่ไม่ธรรมดาโดนแข้งขวาอย่างนี้อย่างนี้แรกอย่างนี้สนุกแน่นอนครับอย่างนี้โหขวาสวยครับเยยินเนืองซ้ายทีไว้เตะสวยนะโอ้ทีปากเยยินเนืองทีปากเอาจะทีปากขึ้นเออแหมมันน่ามโหเชียวเป็นกระพ้ามาแล้วตัดล่างครับเยยินเนืองเอาเตะขาขึ้นมามันแลกกันหมัดขวาแลกกันโอ้โหหมัดขวาได้เชียวไปนิดเดียวโอ้โหครับคู่ถูกเวลาจริงๆคู่นี้แลกกันแบบนี้จะมีอันสองหรือเปล่าโอ้ยเอาละสนุกแน่นอนดูโอ้ยสายสวยต่อยความหมัดด้วยนะมิสเตอร์บอลต่อยถูกวิธีเลยครับเนี่ยครับมีแรงส่งจากหมัดนะครับนี่สีปราณชุ่มชุ่มชุ่มสุกนะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับวางแข้งสวยครับดีเรืองแข้งซ้ายแกเตะเร็วออกเร็วด้วยขุนศึกเล็กขยับเข้าหาโอ้โหคนหนึ่งเตะบนคนหนึ่งเตะล่างนี่ฮะท้ายกับขวาต้องทิ้งจังหวะออกครับออกก่อนได้เปรียบครับดอกให้โดนออกใกล้ๆโอ้ทิ้งสวยโอ้จะสับศอกครับขยับสร้างจังหวะครับซ้ายเจอขวาโอ้ซ้ายของเยยินเนืองมาก่อนนะครับซ้ายของเล็กยังไม่ถึงครับว่ายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยกลางที่ดีกว่าโอ้แม่ท้าทายครับอย่างนี้มาท้าทายแล้วครับอย่างนี้เตะสูงไปหน่อยครับเท้าหลักไม่ดีคนจะเบ้าไปหมัดซ้ายตรงโอ้พยายามจะบวกหมัดครับด้านของขุนศึกเล็กเอาไปแข้งซ้ายครับขวาดีครับใครจะออกก่อนออกแล้วโดนมาอย่างนี้ครับโอ้ขวาครับขุนศึกเล็กเป็นเด็กมีของจริงๆครับเยยินเนืองครับไม่ธรรมดาอายุยังน้อยครับใจยังกล้าครับโอ้ยศอกขวาขวาเป็นมวยสูงครับพี่กระป๋องใช้ได้เลยฮะใช้ได้เลยครับแล้วก็เป็นมวยมีทรงด้วยนะครับเยยินเนืองครับไม่ได้แบบตะลุกตุ๊บตั้มอย่างเดียวครับไม่มีมั่วแล้วครับนี่ครับได้ครับเล็กต้องไม่ถอยครับอย่างนี้ดีกว่าครับโอ้ยครึ่งแข้งครึ่งเข่าจะก้มไปต่อยครับโอ้นี่ฮะจังหวะดักพอดีครับซ้ายกับขวานี่ฮะมันเข้าล่องเข้าล่องตีนนะฮะเอ้าสร้างจังหวะกันใหม่นะครับมีได้มีโดนนะครับโอ้ยหมัดขวาไม่ถึงครับเยยินเนืองโอ้แกทิ้งทั้งไหล่น่ากลัวเลยครับทั้งไหล่ทิ้งตัวทิ้งทั้งหัวครับโอ้ยระฆังหมดยกแรกครับเอ้าเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวมาเดือดกันต่อครับไทยไฟลีกสนับสนุนโดยทนด้วยคอยทองแดงทนทุกสภาพอากาศแครีเออร์คอปเปอร์ทนทานดูแลนานกว่าเดิมของดีเลยนะครับเยยินเนืองจากเมียนมาครับเจอกับขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพครับนักชกจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์มาตามกันต่อยกที่2ครับซ้ายกับขวาเยยินเนืองกับขุนศึกเล็กมาแล้วครับแข้งขวาขุนศึกเล็กโอ้ต่อยขวาเตะขวาโอ้ยาวแล้วครับเหมือนจะจับจังหวะได้หรือเปล่าในยกแรกท้าทายครับท้าทายอีกแล้วครับแม่มันก็เป็นสีสันดีครับโอ้ยดึงหลบแล้วก็ต่อยขวาคืนโดนแข้งขวาของขุนศึกเล็กทั้งคู่มีความไวนะครับในเจ้าป๋องหวยจังหวะออกมัดแข้งไวทันกันครับดูแล้วสนุกครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับหมัด1 2ครับแหมไอ้หมัดตามนี่ไม่โดนครับเตะขามาคุ้มขุนศึกเล็กมันควงและดาวรุ่งของไทยไฟลีกเลยครับนี่มาวางขวามาขวาคืนต่อยขวาลงตัวครับหมัดแหมเงื้อขวาไม่ชัวร์ไม่ออกเตะขาครับเยยินเนืองหมัดขวาไม่โดนแต่มาแข้งขวาไม่พลาดเอาคืนไปแบบไม่เป็นไรว่าอย่างนั้นแม่โอ้วันนี้คุณเล็กป้องกันหมัดดีครับมีจะป้องเนี่ยพอเยยินเนืองจะออกหมัดปุ๊บเนี่ยลบทันทีครับโอ้นี่ครับจะเอาปากคัดขวานะครับจ
ับทิศโอ้โหเนี่ยต่อยลุดครับอย่างนี้ครับเยี่ยมครับนี่ฮะจะวางแข้งไปยาวๆเนี่ยครับสาดแข้งยาวๆครับเนื้อใครออกก่อนเนื้อไม่ชัวร์ไม่ออกเตะขวาไปอ้าวแข้งขวาสวยครับขัดขวาครับคุณเล็กยังไงโอ้ยมีขาอ่อนมีสายย่อหรือเปล่าโอ้ยนี่ก็ต้องถอยเลยนะครับเยี่ยยินเนืองครับโดนกับปั้นขวาเมื่อสักครู่ครับเอาละครับขัดขวาครับคุณศึกเล็กกอดไม่กอดกระซับศอกขวาครับหล่นเลยครับโอ้ยสับศอกพอแทงหักครับไหวไม่ไหวโอ้ยนับครับยังได้ครับยังได้อยู่ครับสู้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 เอกยินเนืองวันนี้เพื่อนมาดูเยอะครับเอาโอ้โหทีมได้อีกแล้วมิสเตอร์พังโดนอีกแล้วท้าทายอย่างนี้เอาสู้ครับแบบนี้อย่างนี้คือสู้ครับสัญญาณว่าสู้ฮะสู้แน่สู้เราท้าทายด้วยครับเอาละครับโอ้ยครับเสียงเชียร์สนั่นลงขึ้นมาครับพาต้าพยายามต่อย1 2 3ครับเยยินเนืองเตะขาครับขุนศึกเล็กขัดขวาครับโดนลงไปลุกขึ้นมาครับเยยินเนืองไหวไม่ไหวลุกไหวไม่ไหวโอ้ยมองหน้าเพื่อนก่อนเพื่อนบอกลุกขึ้นเอาลุกขึ้นมาอีกแล้วโอ้ยเดือดครับไม่เชื่อตัวเองฮะเชื่อเพื่อนฮะ CK พาซ่าเดือดแล้ววันที่รอดหรือไม่รอดเรียบร้อยครับอย่างนี้โอ้เอาล่ะครับคือดับเสียงเชียร์นักกองเชียร์จากเมียนมาได้ครับเรียกว่าต้านกระดูกมวยไม่ไหวครับพี่เจ้าป๋องครับประกาศผู้ชนะนะครับอย่างแท้จริงนะครับ The Winners พยัคฆ์ภูเขาไฟขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เท พไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดย by Isuzu D-Max เหลือลิมิตพิชิตโลกคู่นี้มันสะใจเพิ่มขึ้นแน่นอนด้วยรางวัลเงินอัดฉีด 30,000 บาทให้กับผู้ชนะโดยบริษัทไพลินเลเซอร์เมทัลจำกัดนะครับคนแรกยอดมวยจากสหรัฐอเมริกามาพร้อมกับความเดือดครับจนกลายเป็นความโหดขอเสียงต้อนรับ The Grizzly Man Cameron Sutt Cameron Sutt The Grizzly Manประเทศสหรัฐอเมริกาฟิตมากๆทีเดียวนะครับโอ้โหพลังมาเต็มร้อยเลยครับเขาต้องเจอกับท่านนี้นะฮะเป็นเจ้าชายแห่งการน็อกเอาท์ประเขามาพร้อมกับพลังใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกปรบมือดังต้อนรับด้วยครับ The Hulk Lion War Pilin Lion War Pilin The Hulk ประเทศไทย
สายยอสายโยกสายโบกสายสะบัดอย่าแรงเกินพิกัดเชิญเข้ามาตรงนี้วัตถุละเอวไว้อร่อนได้ร่อนดีแดนกันชาตินี้มันไปถึงชาติหน้าสุขใดอันไหนเราเท่ากับเราได้เต้นละจังหวะอันเน้นเน้นให้มีชีวิตนะชีวาถ้าใครโดนเทก็ให้เซเข้ามาอย่ามัวชักช้าเดี๋ยวอกกระแตกตายอาถาเพื่อสายโน้นก็ให้โอนมาสายนี้ถ้ามันไม่ดีก็ให้ปล่อยมันผ่านไปมาโชว์ลีลามาช้ากระตุกเอาลุกมาสายมาโยกมาย้ายจะสายไหนไหนก็ใส่ไปไม่ต้องยางเอาสายโยกโยกเข้าไปว่าดึงสติมาดูครับความดุดันของเขายังคงอยู่หรือเปล่าครับสำหรับเดอะฮักเมืองไทยครับไลออนวอร์ไพดินครับในส่วนของคาเมรอนนี่โอ้ครับดูจังหวะโอ้โหครับนี่ครับยืนหมุนไปเว้ยแหมโดนเตะไม่กล้าคอแหมดีจังหวะมันใกล้ไปหน่อยโอ้แกยืนมวยเหมือนนักต่อสู้อีกแบบนึงครับมันจะป้องแล้วย่อขายังไงไม่รู้นะย่อยาย่อโอ้ยโอ้สายตาซะแล้วไม่เบานะครับทางด้านของคาเมรอนเซิร์ชคือถ้าเกิดกล้าสู้แบบนี้ก็จะสนุกแหละครับโอ้โหมีหลบหลีกมีแหมยั่วยวนซะแล้วครับแบบนี้ไม่ง่ายแล้วนะครับตอนนี้ลุยหนักไม่ได้แล้วครับทางด้านของไลออนครับเพราะว่าต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดด้วยนะครับเรียวแรงครับมาลุยกันที่3ยกวันนี้ยกแรกแต่หมัดขวาของแกนี่ไม่ธรรมดาครับไลออนยังไม่โดนเท่านั้นเองในส่วนของการเตะนะครับทีมของคาเมรอนมันแปลกๆเหมือนนักต่อสู้อีกแบบนึงใช่ครับเหมือนแบบนี่ไงมันบล็อกแบ็คคิกใช่ครับเขาเก่งคิกบ็อกซิ่งดูการยืนการจังหวะเขาทีแบบแปลกๆฮะนี่การต่อสู้มันชนเข่าชนเข่าดึงฮะใช่ครับนี่ฮะตัวลำตัวก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับโอ้แกทนใช้ได้เลยครับต้องบอกว่าเราขึ้นมาสู่สังเวียนไทยไฟท์นี่มันยังมีครับต้องหนักๆนุ่มๆแบบนี้ตัดซ้ายไม่โดนนะครับอะไรหมัดขวาแต่ว่าต้องระวังเหมือนกันนะครับไลออนครับประมาทไม่ได้ครับเตะข้างในครับหมัดขวาครับหมัดซ้ายนี่คล่องไปแกยังอ่อนยังไม่หนักสำหรับคาเมรอนเซิร์ฟเองการเตะการต่อยหรือการถีบแบ็คคิกนี่ยิ้มแบบเขินๆนะก็เป็นลูกเก่งเขาครับเพียงแต่ว่าการใช้เท้าในต่างชาตินี่จะใช้เท้านี่เบากว่าเราครับครับการออกแข้งการเปลี่ยนสะโพกหรือการปิดแข้งเข้าหาลำตัวนี่ครับไอ้ที่น่ากลัวก็คือหมัดครับคุณสมจิตแน่นอนฮะเพราะว่าเขาชกหมัดดีแต่ดูจากทรงของคาเมรอนเซิร์ฟน่าจะเป็นมวยหมัดครับเพราะรูปทรงแกนี่แบบว่าเป็นมวยทรงแบบจังหวะสเต็ปขานี่ฮะโดนฮุกซ้ายวิธีนึงพยายามเตะพับในครับคาเมรอนแม่หมัดขวาของไลออนก็โดนไม่ดีเท่าไหร่ครับยับซ้ายได้ครับเซิร์ชหรือว่าคาเมรอนครับเอาหมัด1 2เอาหมัดขวาไม่โดนเตะซ้ายไม่ได้น้ำหนักเท่าไหร่ครับไลออนนี่ทดลองวางแข้งหนักๆดูทั้งที2ทีครับยังไม่วางแข้งครับวันนี้ไลออนพยายามเตะขาเอาหมัดขวาตรงครับอ่าครับโดนจนได้ครับแต่ว่ายังยิ้มเนี่ยยังยิ้มสู้อยู่ครับต่อยสุดแรงครับโอ้โหวิ่งดูแกทุบแบบนี้โอเวอร์เฮดด้วยหมัดเปียงควายครับแบบนี้นี่นะไม่โดนโอ้สายวิธีโอ้โหอัปคัต1 2หมดยกที่1ครับพักสักครู่นึงครับไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดยรถขุดคูโบต้ามืออาชีพเพื่องานก่อสร้างWe'll be right back.
ไลออนครับอ่ะลุยกันต่อครับราวทุยกที่2ขนองเลือดอีกหรือเปล่าครับไม่แล้วครับไปแล้วครับวางแข้งครับหมัดขวาอีกทีโอ้โหเร่งเครื่องครับพี่จะป๋องโอ้ยออกทุกลูกเลยเอาแล้วอย่างนี้เอาคืนเหมือนกันครับสยามมั่วดีกว่าครับใจหุ่นใจโดนครับทางด้านของอเมรอนโดนครับอสอบปากครับทางด้านของไลออนครับโอ้หลากหลายจริงๆวันนี้ไลออนทั้งตอกกลับทั้งจระเข้ฟาดหางนะครับสอกขวามาครับคาเมรอนเจอสอกซ้ายโต้จากไลออนครับไม่ค่อยจะเคยเห็นนักมวยที่เลือดไหลออกหูพี่จะป๋องครับไม่รู้ว่าแตกตรงไหนฮะโอ้โอ้สอกขวาครับโอ้ยสอกขวาอีกทีหนึ่งเตะขาครับคาเมรอนน้ำหนักอาวุธของเขานี่ดูเบาอะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องเลือกออกครับไลออนครับต่อยขวาลำตัวครับตัดซ้ายคืนครับลำตัวสอกซ้ายของไลออนสอกขวาครับแต่น้ำอุ่นน้ำทนของเติร์ดนี่ไม่ธรรมดาครับคาเมรอนออกอุ้ยไม่หนักครับจะออกไปเรื่อยจุกจิกจุกจิกไปเรื่อยครับอ้าวยังไงครับยังไงครับอย่าออกการออกการไม่ได้ครับโอ้ยแม่โดนยันหัวยันหลังไงพร้อมไปเลยอ้าวเลือดออกปากด้วยกันฮะได้เลือดต่างคนต่างได้เลือดนะครับตัดลำตัวครับโอ้แกทนดีเหลือเกินครับทำไมรอดเซิร์ฟฮุกซ้ายศอกขวาครับงัดศอกซ้ายไปครับทำไมรอดศอกขวาของทำไมรอดครับเนี่ยครับออกได้เรื่อยๆครับทำไมรอดครับแกจุกจิกจุกจิกครับไปเรื่อยครับเนี่ยแทะไปเรื่อยเรียกว่ามวยตอดไปเรื่อยครับเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันตัวต้องออกแข้งครับไลออนโดนแบ็คคิกเข้าไปครับเผลอไม่ได้ครับอย่าโดนบ่อยๆครับแบ็คคิกอันตรายฮะแรงส่งแรงเวียงจากกระโปรงมันแรงหนักเหมือนกันครับศอกซ้ายครับไลออนครับยอดยอดไลออนลืมไปว่าตัวเองมีแข้งหรือเปล่าครับทั้งที่เป็นมวยที่เตะหนักนะฮะคือแกลืมเตะไปเลยครับมาเน้นหมัดซะเยอะฮุกซ้ายครับแทงขวาที่ถวายยังไงก็โดนครับแต่ว่าไม่ออกดูแทบเกรงหมัดครับพร้อมจะต่อยหมัดอย่างเดียวลืมครับลืมแข้งครับลืมแข้งครับเอาแลกหมัดกันตัดตัวโดนครับนี่ไงนี่ไงจะโอ้ยเมาครับไม่นับครับประกันย่อไปต่อยลำตัวแล้วก็ฮุกซ้ายเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วครับกูเลงกูเลงกูเลงไปแล้วยังไงยังไงโอ้ยออกอาวุธทีขวาครับบวกศอกคืนครับไลออนครับทำไมรอดขยับเข้ามาครับฮุกซ้ายต่อยขวาศอกขวาครับศอกซ้ายคืนหลุดครับโอ้ยจะโดนหน้าที่บาปเหมือนลิเวอร์พูลหรือเปล่าหมัดขวาหมัดซ้ายโอ้ยศอกขวาครับทำไมรอดแล้วก็บวกหมัดครับศอกขวาครอบไปแล้วออกบวกหมัดขวาครับไลออนต่อยไปลำตัวไปแล้วไปแล้วอย่างนี้เดือดแล้วยังอีกเดือดแล้วพี่จะฟังโอ้ยละคันละคันละคันจ๋ากรรมการจ๋าแล้วโอ้โหหมดยกโอ้โหไทยไฟลีกสนับสนุนโดย by Isuzu D-Max เหลือลิมิตพิชิตโลกเอาจริงๆอ้าวลองดูเดี๋ยวมาลองดูมาลองลองดูยกที่3ยกสุดท้ายให้กำลังใจไลออนฮะอ้าวให้กำลังใจดูว่าแลบลิ้นมันจะรอดไม่รอดนะเขาชอบเล่นลิ้นฮะเรียกว่าคนเล่นลิ้นอ้าวไปกันต่อยกที่3ยกสุดท้ายครับเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงมันเป็นยังไงมาโอ้ยแข้งไม่มีออกครับตอนนี้มีแต่ปัดอย่างเดียวครับสำหรับไลออนต่อยยกโอ้ยครับสนุกแล้วครับลำตัวครับไลออนเจอศอกขวาของคาเมรอนแทงขาขวาครับคาเมรอนหยุดหยุดหยุดแกแกแกแล้วก็ช็อกอ่ะแหมวันนี้มายังอีกท่าไหนครับไลออนวันนี้มาบวกอย่างเดียวเลยฮะโอ้ยลืมอาวุธบางอย่างออกไปเลยครับลืมเตะลืมเตะลืมไปครับลืมแข้งไปหน่อยครับเอาจ้วงมากันซึ่งรู้อยู่แล้วว่าชกมันคู่ต่อสู้เขาบล็อกดีอยู่แล้วนะครับนี่ฮะโอ้ยนี่ครับตั้งครับอย่างนี้ไม่ดีครับอ้าวต่อยหนึ่งสองสามครับ
อกขวาครับยืนไปครับคาเมรอนโอ้เนี่ยโอ้เนี่ยมึงทีกู้ที่ครับยกนี้ทิ้งน้ำนะมิสเตอร์ป๋องยกนี้ถูกต้องครับถูกต้องเลยครับยก2นี่คาเมรอนได้ครับยกแรกนี่ไลออนทำได้ดีแล้วสอกขวาครับพยายามจะเจอเข่าของคาเมรอนยังไงครับวันนี้ไลออนต่อยยังไงครับโอ้ยกะน็อกกะจะน็อกด้วยหมัดนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามแผนครับโอ้แต่คาเมรอนนี่ก็สู้ดีมากครับเอาย้ำซ้ายเอามาคัดขวาไม่ถึงครับฮุกซ้ายครับโดนท่อนแขนเอามาคัดขวาไม่เข้าฮุกซ้ายต่อยขวาลำตัวสับสอกขวาขึ้นมาสอกขวาขึ้นไปเข่าขวาครับคาเมรอนทีบเจอสอกดูเหลี่ยมในครับโอ้ยละเลงเลือดทั้งเวทีเอาสิมาสิสับมาได้ไหมสับไปคืนสับคืนครับไลออนสับอีกทีนึงโอ้ไลออนคาเมรอนแทงออกมาครับใครจะอยู่ใครจะไปเรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยเอาแลบลิ้นเหมือนกันเจ้าเจ้ากันไปต่างคนต่างแลบลิ้นแยกซ้ายเอาประคัดขวาครับโอ้ต่อยเอาใจแฟนมาแฟนมวยจริงๆโอ้โหคาเมรอนไลออนต่อยเอาประคัดโอ้โหงานมาจากอเมริกาโอ้ยมาจากแคลิฟอร์เนียด้วยเหรอฮะสอบขวาครับเปลี่ยนกันลุกเปลี่ยนกันรับครับโอ้ยเดือดจริงๆคู่นี้มัดขวาของคาเมรอนมัดขวาของไลออนเดินเอ้าช่วงท้ายปลายยกครับใครจะเข้าป้ายใครจะเข้าวินตื่นเต้นครับคู่เดือดประจำทัวร์นาเมนต์เลยครับอ้าวซ้ำไม่ซ้ำเอาศอกซ้ายครับคาเมรอนเจอฮุกซ้ายคืนจากไลออนขึ้นมาตรงขึ้นมาแรกขึ้นมาบวกขึ้นมาต่อยขึ้นมาฮุกขึ้นมาศอกศอกอีกทีหนึ่งหมัดซ้ายไม่โดนโอ้ยศอกขวาครับไม่โดนแหมโชว์สายตาซะแล้วศอกขวายังไงโอ้เก็ตข้าโอ้ที่เป็นเก็ตข้าแบบว่าคนแบบท้าทายอะโอ้ยโดนหมัดขวาเอาขึ้นเอาขึ้นเลือดกระเด็นมาที่มุมยายแล้วหมดยกจุดท้ายเดือดอะไรจะดูขนาดนี้ครับมิสเตอร์ปองโคตรเดือดครับต้องบอกเลยนะว่าโคตรเดือดมากๆครับชื่นชมหัวใจครับโอ้โหมันต้องอย่างนี้ครับไลออนวอร์ไพรินแล้วก็คาเมรอนเซิร์ชนะครับจากแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาอยากว่าจะถามทั้งคู่ว่าไปกินตัวไหนมา เวลานะครับโอ้โหสุดยอดจริงเลยแล้วจะถือว่าทั้งคู่เรียกว่าสปิริตสุดยอดจริงๆนะครับฉะนั้นถึงเวลาประกาศผลครับและผู้ชนะนะครับ The winner is ขอดูหน่อยได้ไหมอะไรก็ถึงประกาศแล้วไงเอ้าใคร The winner is ขาวหรือดำครับขาวหรือดำขาวหรือดำผู้ชนะได้แก่ไม่มีครับยกที่4เจนต่อครับผมโอ้ยเดี๋ยวไลออนไลออนแบบไทยไฟลีกสนับสนุนโดยเครื่องดื่มโสมโอทีดีเพราะมีซิงค์แอลคาเนจีนและโสมสกัดเอาให้แหลกกันไปข้างหนึ่งครับไทยไฟคาดเชือกปลวกแดงครับเราไม่ได้เห็นยกสะเด็ดนานมากแล้วต่อยให้โลกมันจำครับต่อยให้ท่านผู้ชมได้จดจำเอาไว้ยกสุดท้ายครับใครจะออกอาวุธได้ดีกว่ากันขอแข้งขวาให้คุยสักแข้งไหมฮะโอ้โหมันขวาขึ้นมานะครับคาเมรอนครับโอ้โห
วะลุกเร็วลุกนี้ครับอ๋อนี่เร็วเลยใช่ไหมฮะลุกเร็วครับครับผมเขามีทักษะในการเล่นยิมนาสติกครับครับว่ายังไงก็มาตามกันอ้าวพยายามจะต่อยนะครับกาดสูงๆเอาไว้ครับไลออนเตะขาครับเตะขวาคือเฮ้ยเขาเตะเป็นนี่เตะเป็นนี่เอาแล้วทำไมไม่เตะเอาเตะขวาไหมฮะโอ้มัดขวาดีมัดขวาสวยเลยครับเหมือนว่าจะยังข้างขวาจะปิดหรือยังปิดหรือเปล่าครับพี่จะป้องเอาละครับยกนี้มาเตะยกนี้มาเตะเอาต่อยขวาลำตัวครับคาเมรอนเนี่ยครับต้องมีออกหมัดสลับกับแข้งอะครับหมัดขวาหมัดซ้ายครับทางด้านของแมนสับศอกขวาคืนไปครับไลออนครับจะแผ่เข้าไปในยุคนี้นะก็สมควรแผ่วล่ะครับโอ้ต่อยกันขนาดนี้นะพี่สปองนะครับหัวจิตหัวใจทั้งคู่ยอดเยี่ยมครับโอ้วางแข้งขวาสวยอ่ะนี่นี่ไม่ใช่ภาพสโลว์วางแข้งขวาอย่างงี้ฮะสวยโอ้ย2ดอกแล้วครับแข้งขวาโอ้ยสวยครับต่อยขวาครับเนี่ยครับมันต้องเลือกออกครับต่อยขวาลำตัวครับไลออนต่อยขวาต่อยซ้ายนะครับคาเมรอนครับแล้วก็ลุ้นรอว่าจะเตะตอนไหนล่ะครับขอให้เตะฮะยังไงก็โดนฮะขอให้ยกแข้งขึ้นมาตีฮะโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วพยายามเดินออกหมัดนะครับคาเมรอนครับเนี่ยครับอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ตอนต้นว่าไลออนเนี่ยก็ไปลืมแข้งครับเนี่ยครับมันต้องสลับออกหน่อยเอายางกันฟันก็อย่างว่ามันคับปากไปหมดแหละเหนื่อยอ่ะหายใจทางจมูกไม่ทันแล้วใช่ครับต้องหายใจทางเหงือกต้องคายฟันยางออกถึงจะหายใจสะดวกครับเราเข้าใจครับดีครับหมัดอย่างเนี้ยมันคล่อมตลอดนะคล่อมตลอดฮะแข้งขวายังไงก็โดนครับลืมไปหรือเปล่าฮะเตะขวาได้มั้ยฮะขอสักทีขอทีเดียวให้ซะด้วยครับแยกออกมาครับกรรมการถาวรเอียงอุบลนะครับบอกว่าแคเมรอนไม่ต้องเดินมาแล้วเหนื่อยมองไม่เห็นแล้วครับตาขวาโอ้ตานี่บอดตาหน้าเอาใหม่ไม่ได้ฮะเพราะตาฮะพยายามจะออกรูปแบ็คคิกนะครับแคเมรอนหุบซ้ายครับต่อยขวาลำตัวครับแข้งขวาอยู่ไหนแข้งขวาอะไรจะโชว์จระเข้ฟาดหางอาบดยกครับสมควรแก่เวลาแล้วล่ะฮะครับผมสุดๆฮะสุดๆคาเมรอนมีความหวังซะงั้นชูมือเหมือนมั่นใจครับเอามาดูครับยกสุดท้ายชื่นชมฮะชื่นชมครับสปิริตยอดเยี่ยมทั้งคู่ครับผู้ชนะครับแล้วครับมาครับผมโอเคครับถึงเวลาประกาศผลแล้วนะครับแน่นอนมาถึงยก4นะครับสุดพลังสุดใจกันทั้งคู่นะฮะสปิริตทั้งคู่ดีมากครับถึงเวลาประกาศผู้ชนะอย่างแท้จริงครับและผู้ชนะครับ The winner is Lion War Pailin from Thailandไทยไฟลีกสนับสนุนโดยแรนเจอร์ใส่สุดแรงพร้อมสู้ทุกสังเวียนชิงถ้วยพระราชทานนะครับในน้ำหนัก70กิโลกรัมอันนี้ละใครเป็นแฟนปตท.ต้องกรี๊ดแล้วนะปตท.มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่าอันนี้ไม่พอฮะเราต้องอัดฉีดกันหน่อยนะฮะ 30,000 บาทให้กับผู้ชนะนะฮะโดยดร.วรุฒวรรณเอี่ยมพิกุลประธานกิติมศักดิ์มูลที่รุจิระวงในพระราชูปถัมภ์นะฮะและก็ไม่หมดแค่นี้นะฮะคุณนัทแฟนมันแท้ครับบอกว่าถ้าปตท.ชนะน็อกยก1นะฮะแจกอีก 30,000 บาทครับผมโอ้ยอัดฉีดขนาดนี้ผมก็ต้องหาคู่ต่อสู้นี่มันแข็งแกร่งกันมาหน่อยนะฮะแข็งทั้งตัวแข็งทั้งใจเพราะเขาคือผู้กล้าแห่งอัฟกาอ้าวขอเสียงปรบมือต้อนรับฮาชิมจากูรีฮาชิมจากูรี
ผู้กล้าแห่งอัฟกาประเทศอัฟกานิสถานยอดมวยจากอัฟกานิสถานนะครับผมต้องมาเจอคนคนนี้ครับทุกคนดูแล้วแน่นอนว่าเป็นใครนะครับเพราะเขามากับพลังใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกปรบมือดังๆเสียงกรี๊ดเกรียวกราวให้กับฉลามร้ายแห่งเมืองชนปตท.วรุจิรวัฒน์ปตท.วรุจิรวัฒน์ฉลามร้ายแห่งเมืองชนประเทศไทยพ่อหลวงล้อ9นี่ทำไว้มีของดีเรื่อยอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดที่สุดครับเอาละครับไม่ฟังอีรักใครลงครับวันนี้กับทรงผมสีโอ้ยสีฟ้าเด็ดจริงๆยังไงครับวันนี้ท่านน้องยกแรก 30,000 ยกที่2 20,000 ยกสุดท้าย 10,000 มาโอ้สีเดียวกับปกไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆกับปกคออาจารย์เลยครับอื้อฟ้าเหมือนกันครับใจร่มๆใจร่มๆโอ้ยมาเอาละโดนเขาโดนเรามานี่ครับชีวิตคิดบวกอย่างเดียวชีวิตคิดบวกอย่างเดียวบวกแม่ก็โวยการสู้หน่อยการสู้หน่อยโอ้ยการสู้บอกแล้วโอ้ยกันยังไงโอ้โหยอาจารย์คุณจะใช่เหรอแตกนะครับรีบไปไหนเนี่ยกลัวแฟนไม่สนุกกลัวแฟนไม่สนุกโอ้โหยครับแตกนะครับโดนเขาทีเดียวแตกเลยครับโอ้โหเดือดขั้นอย่างนี้รอดหรือไม่รอดใครจะรอดใครจะรอดใครอยู่ใครรอดใครจะรอดใครอยู่ใครไปจ้าไปจ้าโอ้โหโหดจริงๆเอาละครับแตกคิ้วขวาเลือดตั้งด้วยนะโอ้โหบวกให้ดีแฟนบวกให้ดีช่วยกันเชียร์ครับกัดฟันกัดฟันกัดฟันบวกให้ดีแข่งดีไหมแข่งดีไหมแข่งดีไหมโอ้ยมันหนักเดียวสองทีหนึ่งยก2นับหนึ่งยก2นับถือว่ายกแรก2นับครับแบ่งกันไปคนละนับแต่อีกคนแตกโอ้ยใจหายใจคว่ำแม่เจ้าโว้ยใจเย็นๆแม่เจ้าโกรธกันหรือเปล่าโกรธกันหรือเปล่าโอ้ยโอ้โหกันมันจะแตกช่างแม่เลยโอ้ยโอ้ยไหวไม่ไหวพลาดไปแล้วโอ้ยการสูงเลยครับโอ้ยหวาดเสียวนายกตุ้มหัวใจจะวายประทับหัวใจจะขาดโอ้ยหาดูไม่ได้แล้วมาสิครับมาเด้อพี่น้องมาบาเด้อมาขวาเอาให้ดีเอาไว้ดีการสู้ๆเอาไว้โอ้โหครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมีดคนละเล่นเออคนละมันเอาแล้วโอ้โหโอ้โหครับโอ้โหครับโอ้โหครับโดนนับ
ก่อนด้วยนะปตท.ครับมาได้นับคืน2ครั้งตามเลยครับตามเลยเจ็บหรือไม่เจ็บหรือไม่ไหวพี่ไหวไหวไหมไหวไหมโอ้โหโอ้โหโซซักโซเซโซซักโซเซแต่ผมว่าทุกคนทั้งบ้านแล้วก็พวกเราโอ้ยพวกเรามันกันมากที่นี่นะครับรับรองว่านี่คือใน1ยกจริงๆนะฉะนั้นก็เอาละครับประกาศผู้ชนะดีกว่านะฮะโอ้โหสะใจจริงๆอ้าว The winner is ปตท.วรุจิรวงศ์ฟาร์มไทยแลนด์โอ้โหเดี๋ยวเข้ารับจริงๆด้วยมาแล้วชาติอีกปีนึงแล้วนะฮะไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดย by Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกเอาละครับใครพร้อมจะลุยคู่ต่อไปเสียงหน่อยแล้วเอาละครับความมันฮะเมื่อกี้ยังค้างอยู่นะฮะมามันกันต่อเนื่องดีกว่านะครับพบกันในพิกัดน้ำหนักนะครับ76กิโลกรัมนะครับคนนี้นะครับมาจากยอดมวยนะฮะมาจากที่อุซเบกิสถานนะเขาบอกชื่อเมืองของเขาเนี่ยถือใกล้ๆกันนะชื่อกาลากะปักนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าคนคนนี้นะครับเป็นนักชกที่ออกอาวุธได้แม่นยำดุดค้อนทุบนะฮะดูว่าจะเป็นยังไงครับผู้มีพลังหมัดดุดค้อนทุบขอเสียงต้อนรับนะครับกาลากะปักไทเกอร์บาบูอูรินบายเยบาบูอูรินบายเยฟกาลากะปักไทเกอร์ประเทศอุซเบกิสถานตัวใหญ่ทรงพลังนะครับกล้ามเป็นมัดๆนะครับพร้อมจะปะทะมากครับตอนนี้ได้เข่าคู่ท้าชิงคนนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งตำนานของไทยไฟท์เช่นกันถูกต้องครับตอนนี้นะฮะก็ยังทรงพลังอยู่เหมือนเดิมกับนักชกคนนี้ในรุ่น76กิโลกรัมผมบอกแล้วว่าไม่มีใครเกินคนนี้นะครับถ้าอยากได้แชมป์ไปถ้าอยากได้โลในวันนี้ต้องผ่านเขาให้ได้ก่อนนี่คือยอดมวยจากนครสวรรค์นะครับถ้าเขาคิดจะเดินลุยแล้วก็ไม่มีใครหยุดเขาได้ปรบมือดังๆต้อนรับมังกรปากตะโพเต็งหนึ่งต่ำนครสวรรค์เต็งหนึ่งต่ำนครสวรรค์มังกรปากน้ำโขประเทศไทยไม่เคยหลงลืมตัวความดีทุกอย่างคุ้มได้
ถึงช่างประจวบแล้วนึกถึงช่างน้อยเลยครับผมโลดที่มอบให้กับนักชกที่ได้ชนะวันนี้สวยงามมากโอ้โลดเป็นพิมพ์เดียวคือถ้ามาคือถ้าเกิดเราได้ด้วยนี่จะสวยงามที่สุดต้องบอกว่าช่างน้อยครับเป็นรองประธานมูลนิธิหลวงพ่อรวยครับผมภาษาที่โกเดี๋ยวมอบให้คนละองค์ครับจัดไปอ้าวอ่ะบนเวทีฮะโอ้โหอ้าวแม่วันนี้มาดีครับแข้งซ้ายหนักจริงๆโอ้โหโอ้เปิดเกมเร็วเลยนะครับเต็ง1ครับไม่ฟังทีละไข่ลมครับดูจังหวะ2เตะซ้ายโอ้ยโทษแต่ว่าบาบูเองก็ทนใช้ได้เลยฮะโอ้โหนี่โดนเต็มๆนะครับแต่ว่าไม่ทิ้งตัวครับบาบูดูกำหมัดครับเกรงหมัดไว้เลยครับมาสร้างจังหวะหน่อยครับโอ้โหหลังจากที่ตื่นโอ้ยหมัดซ้ายหมัดขวานั่นไงนี่ครับเหลือไม่ได้ครับบาบูจากอุเบกิสถานเนี่ยดูการยืนมวยโอ้โหดึงจังหวะสองสวยอ่ะโอ้ดูสเต็ปฮะจะฟ้องสายตาสายตาดีด้วยดูฮะสายตาดีสมาธิเยี่ยมนะครับเอาละครับเต็งหนึ่งประมาทไม่ได้หมัดหนึ่งสองสามครับบาบูต้องรัดกุมระวังแข้งหนักๆครับนี่ครับแข้งต้องใกล้ๆครับและระวังหมัดฮุกของบาบูด้วยเตะพัดในโอ้โหจังหวะบวกหมัดซ้ายนะครับของบาบูครับเต็งหนึ่งนะเตะซ้ายมาบาบูรอฮุกอยู่แล้วครับเพราะว่าเต็งหนึ่งเตะท้ายแกก็รอฮุกแท้เลยเพราะนั้นหมัดขวาอย่าตกครับเต็งหนึ่งขยับเดินเข้าหานะครับหมัดขวาตรงของบาบูไม่ถึงครับฮุกซ้ายไม่โดนวิธีแก้ปัญหาคือต้องเตะซ้ายยาวๆแบบนี้ครับแล้วเดินเข้าหาถ้าคุณจะเดินถ้าคุณจะสู้ถอยหลังต่อยนี่มันจะไม่หนักครับเดินต่อครับแม่กรรมการโอ้ยังเดือดไม่พอเลยฮะครับบอกว่าอย่าถอยเยอะถาวรยังบนพยายามถอยเยอะเตะซ้ายไปครับเต็งหนึ่งมาสู้กลางเวทีครับนี่พยายามจะเบี่ยงออกซ้ายแล้วยิงขวาตรงนะครับบาบูนี่ฮะบักคันต้องต่อยขวาเราก็ไม่กล้าแรกครับเพราะว่าแข้งซ้ายของเต็งหนึ่งที่หนักจริงๆดูครับโอ้ยสายหนักครับเต็งหนึ่งต้องระวังมาด้วยดูแข้งครับแม่แต่แกก็ฉากลบได้ดีนะสวยงามครับพอหนักเป็นเบาได้ตรงนี้พิ้วยังพิ้วอยู่ครับบาบูครับโอ้โดนลำตัวครับโดนลำตัวโอ้เป่าปากครับโดนลำตัวที่เป่าปากครับนี่ก็เจียงหนีแล้วครับโอ้นี่ล็อกดีครับดูแข้งซ้ายอีกทีนึงบาบูนี่สู้ขาไวเหมือนลิงบาบูแล้วครับพี่จ๋าป๋องหมัด1 2 3โอ้โหโดนลำตัวไปนี่ชักจะต่อยไม่มีน้ำหนักซะแล้วนะครับทางด้านของบาบูคือถอยต่อยแล้วครับพี่จ๋าป๋องโอ้โหจะแข้งซ้ายเดินเข้าหาลื่นลื่นลื่นโอ้ยหล่อลื่นนะลูกนี้ครับผมพักสักครู่นึงไทยไฟลีกสนับสนุนโดยทนด้วยคอยทองแดงทนทุกสภาพอากาศแคเรียร์คอปเปอร์ทนทานดูแลนานกว่าเดิมหาชนครับโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินจังหวัดระยองห้างสรรพสินค้า CK พลาซ่าปลวกแดงสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติและก็สถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27บาบูขึ้นยก2เปลี่ยนแผนเดินเข้าหาครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าเดินถอยเนี่ยรู้ถอยไปเนี่ยหมัดไม่หนักต้องเดินเข้าทำถึงจะหมัดหนักครับทีนี้อยู่ที่ของเต็งหนึ่งนะครับจะวางแผนยังไงยกนี้ผมว่าไม่ต้องถอยดีกว่าเดินตาแข้งซ้ายอย่างนี้ดีกว่าตาแข้งซ้ายดีกว่าตาแข้งซ้ายดีกว่าตาแข้งซ้ายดีกว่าโอ้โหยังไม่ทันแล้วพี่จะป๊อกโอ้โหอะไรครับสายหนักๆครับสายหนักๆครับสายหนักๆเตะให้รู้จักครับเตะให้รู้จักจำชื่อไว้เต็งหนึ่งครับเดี๋ยวโอ้โหเตะเป็นลูกคางแล้วครับตอนนี้โอ้ยเตะเป็นลูกคางครับหมุนตุเลงตุเลงตุเลงไปแล้วโอ้ยเป็นลูกคางจริงๆครับดูสิครับจะป๊อกจะป้องกันยังไงครับโอ้โดนซ้ายเข้าลำตัวนี่กองเอาย่อเลยครับ
าบูโดนทั้งล่างโดนทั้งบนโดนทั้งแข้งโดนทั้งหมัดไหวหรือไม่ไม่เอาไม่ไหวครับไม่กรรมการจะแทงไม่แล้วนับต่อเรียบร้อยครับก็เรียกว่าเร่งอ่ะครับจังหวะเร่งของเต็งหนึ่งครับคือการเข้าทำคือไม่ได้หายใจครับเตะเป็นลูกคางอย่างที่ผมเรียนจริงๆเตะซ้ายมันยังแต่กระสอบซ้ายครับเบิ้ลไปเรื่อยเบิ้ลไปเรื่อยเบิ้ลไปเรื่อยหมุนกูเลงกูเลงไปครับคือมีสัญญาณเตือนตั้งแต่ยกที่แล้วแล้วจังหวะที่เต็งหนึ่งต่อยลำตัวครับนะครับนั่นคือสัญญาณเตือนเลยนะว่าแหมโดนลำตัวลำบากแต่สุดท้ายน็อกด้วยหมัดครับดูนะเตะแทบตายต่อยลำตัวเรียบร้อยเลยครับนี่ครับจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ตรงนี้ฮะประกาศผลผู้ชนะเลยแล้วกันนะครับแน่นอนครับ The Winners เสียงดังกึกก้องให้เต็งหนึ่งต้อมนครสวรรค์ปลอมไซล่ายินดีกับผู้ชนะครับเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปไม่เป็นไรนะฮะไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดยรถขุดคูโบต้ามืออาชีพเพื่องานก่อสร้างเอาละครับแน่นอนว่าตอนนี้ถึงคู่สุดท้ายแล้วโคตรมวยแสนชัยนะฮะอยู่หลังเวทีเราขอเสียงหน่อยแล้วใครเป็นแฟน FC พี่แสนชัยบ้างผมบอกกันเลยนะครับว่าพี่แสนชัยเนี่ยนะครับไม่ได้ชกมาประมาณ 4-5 ไฟแล้วใช่แล้วเพราะว่าอาการบาดเจ็บของเขาอาการบาดเจ็บแต่วันนี้ยังไงก็ต้องขึ้นพี่แสนบอกมาที่ทันทีต้องขึ้นแล้วครับใช่แล้วนะฮะกลับขึ้นสู่สังเวียนแล้วนะครับแต่ก่อนนะฮะเดี๋ยวไปเจอพี่แสนชัยนะครับเราเจอคู่ท้าชิงของเขาก่อนนะครับเอาละครับคนนี้นะฮะเป็นยอดมวยจากชูเคียชูเคียมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะผู้มาพร้อมกับความโหดดิบเดือดขอเสียงต้อนรับนะ The Bruce Man อาเต็มคาบักอาเต็มคาบัก The Brutal Man ประเทศทูเคียอาเดมคาบักนะจากทูเคียอ๋อจำได้แล้วก็คือตุรกีนี่เองเปลี่ยนเป็นทูเคียใช่ซึ่งผมไปสำเนียงผมไปวันนั้นพอดีเลยนะวันที่เขาเปลี่ยนชื่อผมก็ลืมไปว่าอ๋อตุรกีตอนนี้เป็นทูเคียแล้วนะครับผมเอาละครับขึ้นสู่สังเวียงแล้วกับอาเดมคาบักนะครับและแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีหมวกน่ารักน่ารักแบบนี้แต่การประกาศคู่มวยของเรานะครับจะขอดุดันเหมือนเดิมมากครับผมและนี่คือแมตช์ที่ทุกคนรอคอยนะครับกับผู้ชายคนนี้รีราผิวไหวดุดผีเสื้อโอ้โหบนสังเวียนบินและนี่คือโคตรมวยแห่งสยามปรบมือดังต้อนรับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยเยแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมโคตรมวยแห่งสยามประเทศไทยเสียงบินแค้นดังแววแสนใช่มาแล้วโอ้ละนา
ยเป็นแรงใจได้รับการฝึกฝนสู้อดทนทั้งกายใจสมญานามว่าแสนชัยคือเด็กไทยหัวใจมวยพี่เคแสนชัยมวยไทยยิ้มพี่เคแสนชัยมวยไทยยิ้มพี่เคแสนชัยมวยไทยยิ้มจากดินแดนท้องถิ่นอีสานฝากไว้เป็นตำนานขอฝากไว้เป็นตำนานให้เขารู้กันนี่คือมวยไทยดังก้องไปแดนไกลไม่สิ้นใครได้ยินเขาต้องสยบเมื่อได้พบกับมวยไทยโอ้ยละว่าคนงามจังว่าละโอ้ยคนงามอายสิตามใจเจ้าไปนำสิได้บ่สิได้บ่สิไปถามจอจอคือบ่ละที่ว่าเสนนากานะครับนามสกุลสุขพี่มายนะฮะวันที่24เจอกันแน่นอนครับที่พี่มายครับครับ24กุมภาพันธ์นี้ครับขออภัยครับ25กุมภาพันธ์ฮะ25ฮะ25กุมภาพันธ์นะครับที่อำเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมาส่วน24นั้นต้นกำเนิดของยักษ์สุขถูกต้องประสาทพี่มายครับเป็นมวยโคราชตำนานมวยโคราชครับส่วน24มีนาเจอแน่นอนครับที่ปลวกแดงไปกันครับไปกันครับแต่ว่าตอนนี้บนเวทีครับอย่าละสายตาครับว่าหายไปนานๆนี่จะมีผลอะไรไหมเพราะว่าไปเตะบอลอยู่หลายรายการทีเดียวครับแสนชัยครับทุกคู่ที่ผ่านมาน็อกกันหมดครับคู่นี้จะมีน็อกมีนับหรือเปล่าครับแสนชัยนี่โอ้แกวิ่ง100นาทีครับแกไปโดนตัวไหนมาไม่รู้วิ่งไม่หยุดทั้งวิ่งทั้งจ่ายทั้งยิงครับโอ้โหสุดยอดครับเตะบอลก็เก่งนะครับแสนชัยครับถึงทั้งระดับไปเคยมีชื่อติดทีมเมืองทองยูไนเต็ดมาแล้วครับครับนี่นะครับโอ้โหบาทาลูกกระบาลก็ศีรษะแกแหมหน้าเตะเหลือเกินครับอย่าไปหลงว่าเป็นฟุตบอลนะครับฮะลูกนี้เรียกว่าบาทาลูกพักครับแสนชัยไม่ประมาทคู่ต่อสู้ครับนี่ครับชกในรูปแบบของการสวมนวมสลับขาเตะเลยนะครับแสนชัยวันนี้เราเชื่อว่าจะได้เห็นลูกม้าดิกะโลครับพี่จำปองใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแม่ไม้นะครับแม่ไม้มวยไทยครับม้าดิกะโลทำยากนะครับทำยากต้องมีความชำนาญและมีความกล้าครับจะซีซัวทำไม่ได้ครับโอ้มาแข่งท้ายสองทีจริงๆแล้วน่าจะได้รับการพิจารณาว่าแหมทำแล้วถูกต้องนะครับไม่จะมาผิดกติกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าไม่ห้ามแล้วไม่เกินแล้วทำได้ใช่ครับนะครับอยู่ที่ว่านักมวยคนไหนกล้าทำหรือเปล่าถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเกิดมันทำผิดจังหวะนี้โดนเตะแน่ครับเตะช้อนเข้าไปเจอช้อนแกงเข้าไปยังไงใช่ครับฮะดูครับว่าวันนี้จะได้โชว์ไหมครับแสนชัยครับขยับแท้เข่าซ้ายครับแสนชัยครับสับสอครับโอ้โหโอ้ตั้งรับแบบนี้ไม่ค่อยดีครับรับอาเดมแสนชัยจริยะชกได้สวยงามครับวันนี้ดูฮะยุริยะใกล้ๆออกอาวุธใกล้ๆดูแล้วเนียนตาฮะแย่มัดแล้วเจาะล่างอายุนี่เป็นเพียงตัวเลขจริงๆครับแสนชัยครับอาเดมคาบักเองก็ต้องขยันออกหน่อยครับเนี่ยครับถ้าเกิดไม่ออกก็แสนชัยก็ล่อเป้าแบบนี้ถูกต้องครับเป็นกระสอบทรายเคลื่อนที่ไปครับอาเดมครับต้องกล้าที่ออกอาวุธแต่ต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าการที่ออกอาวุธต่อยกับแสนชัยพอจะออกเสร็จปุ๊บเนี่ยแสนชัยจะออกก่อนเราครึ่งจังหวะใช่ครับคือเราเห็นต่างชาติหลายคนละเวลาต่อยกับคนอื่นนี่เก่งมากแต่พอมาต่อยกับแสนชัยนี่เหมือนไม่เป็นมวยถูกต้องฮะเพราะว่าอยู่บนเวทีเนี่ยความไหวพริบบนเวทีแสนชัยเนี่ยจะเร็วกว่าเพื่อนถูกต้องการเข้าทำหรือการป้องกันตัวเนี่ยจะเร็วกว่าครับเพราะฉะนั้นต่างชาติเองต้องขยันขึ้นแทงซ้ายครับแหมถีบขยับโอ้ดูฮะมาดิสโลมาแล้วครับไม่เตือนครับตอนนี้ทำได้เลยครับทำได้ก็ต้องทำแล้วครับครับต่อเป็นสีสันด้วยแล้วเป็นแม่ไม้อีกแม่ไม้หนึ่งครับที่บอกเลยว่ายากห้ามย่องเป็นแบบครับเตะซ้ายครับแสนชัยมีไม่กี่คนหรอกครับที่ทำได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพครับสบตากันเล็กน้อยครับพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับไทยไฟท์ลีกสนับสนุนโดยบายIsuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลก
ันเทศบาลเมืองหัวหินกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับตามต่อยกที่สองครับแสนชัยยังหัวแข้งซ้ายเหมือนเดิมอาเดมขยับเข้าหายังหาจังหวะทำไม่ได้อู้ต่อย1 2มืดไปเอาล่ะครับเริ่มออกอาวุธเยอะขึ้นครับสำหรับอาเดมแข้งซ้ายมาแล้วก็เตะขวาคืนครับอาเดมมาเตะแม่ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับนี่ครับมีของนะครับอาเดมครับท่าทายท่าทายโอ้โหเอาครับแข้งซ้ายแสนชัยยังดีเหมือนเดิมครับสร้างจังหวะกันหน่อยสร้างจังหวะกันหน่อยครับออกไม่ออกครับอาเดมสำคัญครับมวยต้องสร้างจังหวะแล้วเปิดจังหวะให้ได้ครับหมัดขวาไปก่อนแล้วก็ตีเข่าซ้ายครับน้ำหนักยังไม่ได้ครับเอาใหม่เอาใหม่ตัวแข้งซ้ายของแสนชัยครับขยับครับแสนชัยครับเตะขาครับแล้วก็มารวบตีเข่าก็ไม่ชัดเจนครับเสมาทิพย์คีรีครับแยกออกมาโอ้โหแข้งซ้ายสวยครับตรงนี้แข้งครับพยายามจะเตะพับในครับแสนชัยครับแทงซ้ายยาวๆครับคือแค่ครึ่งเข่ามาแล้วมีสองกลับครับอดีตยังตีเข่าขวาอัดเข้ามายังมีพิษสงครับต้องระวังแล้วครับแสนชัยเตะเพลินๆไม่ได้ครับด้วยความเก่าแล้วแหมจังหวะฝีมือนี่มองเห็นครับยังมองเห็นอยู่พิษสงรอบได้ครับอดีตอายุแค่37ปีนะครับแต่แกดูแก่กว่าแสนชัยนะครับแสนชัยอายุ43ไปแล้วอายุห่างกัน6ปีครับพยายามจะรวมหมัดครับอเดมครับโดนแข้งซ้ายของแสนชัยครับโดนแข้งซ้ายไปบ่อยแข้งไม่ดีครับเหมือนออกอาการครับอเดมโอ้โหครับพี่ชาเนี่ยฮะแสนชัยครับโอ้ลูกชาลูกชาหักเหลี่ยมครับลูกชาครับแทงซ้ายสับศอกขวาครับแสนชัยขยับเข้าไปครับไม่ออกเกือบสร้างจังหวะกันใหม่ครับแสนชัยขยับวางแข้งซ้ายวางแข้งซ้ายอาเดมต่อยขวาพยายามจะกัดฟันบวกเหมือนกันครับอาเดมยังว่าแล้วครับแข้งซ้ายกับหมัดขวาแข้งซ้ายมันยาวกว่าเนี่ยหรือว่าคูณมาไงฮะกับโดนเคาะหัวไปทีถ้ามีคนหรือว่าคูณไปได้แต่เท้าเจ้าแย่บนเวทีแล้วครับผมว่าเชื่อเป็นการจิตที่ฮาของทั้งคู่ด้วยเข่าซ้ายโอ้บอกว่าอย่าเอาเข่าคาได้ไหมไอ้แทงไม่สะดวกขอกันซื่อขอกันตรงหน้าเนี่ยเข่าลงได้ไหมเออบอกกันซื่อเอาตัดล่างเลยครับแสนชัยครับผมเตะไม่ได้อ้าวยังไงฮะลูกช้าเหมือนจะเจ็บที่ขาครับอเดมอ้าวโดนอยู่แล้วครับโอ้แต่แผ่นหลังแกตัวหนานะอเดมเนี่ยโอ้ยก้านคอโอ้ยลูกนี้ครับคามุมกรรมการครับโอ้โหไหวหรือไม่ไหวครับนับ8โอ้ยอย่างนี้เรียกว่าคุณพระระฆังช่วยพักกันคนเดียวครับเดี๋ยวกลับมาไทยไฟลีกสนับสนุนโดยบ่าย Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกไทยกับอาเดมคาบักครับแม่ครับเห็นภาพสโลโมชั่นทางช่อง8แล้วแม่สวยงามครับตอนเตะก้านคอตอนเตะปากอ๋อครับผมยกที่3ครับคุณผู้ชมครับยกสุดท้ายครับยอดมวยแห่งสยามครับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยครับเรือเวทีไปนานครับวันนี้ได้กลับมาเคาะสนิมครับที่เรือเวทีก็คือเจอกับอาเดมครับแต่ก็ยังวิ่งซ้อมตลอดเวลานะครับมือที่เจ็บก็ยังชกไม่ได้ก็พักเอาไว้ก่อนแต่ว่าร่างกายขายังแข็งแรงดีครับขยับเข้าไปครับเตะซ้ายครับแม่พยายามบวกหมัดคืนนะครับม
ี่เลี้ยงของอันเดมก็คือนาบิวอานามนะครับบอกว่าให้เดินต่อยให้เดินต่อยแต่ว่าแสนชัยไม่ให้ต่อยครับเตะไว้ทีไว้มันยาวกว่าแล้วครับแข้งซ้ายเนี่ยอันเดมพยายามต่อยขวาแต่ยังไม่ถึงเข้ามาก็จะโดนแข้งซ้ายของแสนชัยแล้วครับโอ้เข่าซ้ายโอ้อันเดมถอยแล้วครับตอนนี้นี่ครับจังหวะหลักเหลี่ยมโอ้แข้งซ้ายวางแข้งซ้ายแล้วแข้งซ้ายอีกแล้วโอ้ซองอีกทีนึงนี่ครับต่อให้มีความเป็นมวยขนาดไหนพอมาเจอกับแสนชัยนี่ก็ดูฝรั่งหลายๆคนดูเหมือนไม่เป็นมวยพยายามจะเอาครับแต่ว่าแสนชัยเนี่ยจะคุมเกมจากการคุมจังหวะมวยนะครับท่านผู้ชมพอคุมจังหวะมวยได้เสร็จปุ๊บคุณจะสู้จะออกอะไรก็ไม่รู้จะติดตลอดแล้วก็แสนชัยตอบโต้มานี่ครับไปสายไปทีนึงครับแต่มันมีเหตุการณ์แต่มีเหตุการณ์อยู่ครั้งนึงที่จะปอกครับผมที่แสนชัยเจอแล้วดูคู่ขี้สูสีมากคือคู่ต่อสู้ออกอาวุธตลอดเวลาใช่ครับทำให้แสนชัยนั้นออกอาวุธไม่ทันเหมือนกันนะครับต้องเดินบี้เดินติดตลอดนะครับการแก้เกมของแม่ไม้มวยไทยครับใช่ครับมีครับมีแก้นะครับมวยไทยของเราครับแต่ตอนนี้นี่เตะซ้ายครับแสนชัยครับก็เป็นคู่เดียวนะครับที่สวมนวมวันนี้ครับแหมอาเดมเองก็ช้ำพอสมควรนะครับเนี่ยครับทั้งเตะพับนอกทั้งเตะพับในครับนะครับมีทุกอย่างนะครับแสนชัยครับโดนเตะโดนนวดไปเรื่อยนะครับฝากเอาไว้ด้วยครับช่วงท้ายปลายยกครับกับร้านสมจิตวินเทจ USA ครับอยู่ที่ปากช่องอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊อุ่มโอ้ครับนะครับใครผ่านไปผ่านมาไปเขาใหญ่แวะปากช่องครับไปซื้อเสื้อผ้าชิ้นวินเทจจากอเมริกาไปกินก๋วยเตี๋ยวของเจ๊ด้วยนะครับเจ๊อุ่มอร่อยอร่อยกว่าก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ค้าครับใช่สิใช่พยายามเตะนะครับขยับเอาเตะขวาไปซ้ายครับโอ้โหนวดครับนวดด้วยแข้งครับโอ้ยแม่แสนชัยก็คงจะเก็บกดหลายเดือนครับที่ไม่ได้ชกก็เขาว่าขยับร่างกายแล้วก็ออกอาวุธได้เห็นชัดว่าร่างกายยังดีอยู่ครับนี่ครับดูครับก็แม่ยังไงครับอาเดมครับมันสะบัดไปโดนกล้องดวงใจแล้วครับก็เขาส่งกระโปรยไปโอ้โหสลับแข้งเตะลูกนี้มายังกระจาพนมหมดยกที่3ครับยกสุดท้ายครับคู่เลยนะครับตอนนี้ของอเดมก็ก็เสียบกับมือไปโอ้โหนี่ครับโดนเตะเยอะจนต้องก้มกราบแสนชัยแล้วครับนี่คือความรักและความนับถือของแสนชัยผมเชื่อว่าเป็นไอดอลของเขาเลยนะสำหรับอเดมตอนนี้ยังอยู่กับเดี่ยวเป็กเดอะดราก้อนกันในปีนี้กลับมาแล้วฮะปิดท้ายกันหน่อยนะครับความน่ารักครั้งนี้นะฮะแล้วก็ความมันนะฮะโอเคครับตอนนี้เราถึงเวลาประกาศผลกันแล้วนะครับสำหรับคู่สุดท้าย The Winner is โคตรมวยสันชัย PK สันชัยมวยไทยเย้กลับมาพังงานอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับผมเจอกันนะครับขอทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเดี๋ยวแบกเดี๋ยวได้ก้อนวันนี้ทำไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันบ๊ายบาย